นี่สวดเรื่องอะไรสวดธรรมจักรสวดได้อะไรบ้างจันแจ้งครับหลวงพ่อครับสวดธรรมจักรแล้วได้อะไรก็บาลีบางคำก็ไม่แต่ธรรมได้อะไรได้แล้วได้ความรู้สึกปิติครับปิติแล้วก็ได้ความรู้สึกความไพเราะของการสวดมนต์ที่หลวงพ่อได้สวดมาแสดงว่าไปอยู่กับพวกคนทันตายเมื่อไหร่อยู่พวกคนทันชอบร้องกันทำเพลงไหมชอบเสียงไพเราะข้ามาสู่พระศาสนานะชอบฟังไพเราะของเสียงพระสุรเสียงพระเจ้าไพเราะกลางวันชอบความสวยงามไปพวกคนทันนะคนทันมีความสามารถในดีสีตีเป่านะขับร้องปัญจสิกขาที่ประพฤติเก่งแต่งหนังบทอีผู้หญิงใช่ไหมแต่งหนังบทภาวนารักลูกสาวของเขาติมพลุใช่ไหมแอติมพลุลูกสาวชื่อสุริยะวัชสา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 ชอจิตวัชสาสุริยะวัชสาลูกสาวธิดาพระยธิดาพ่อในยติมพลุคนทันเป็นประธานเป็นเจ้าลูกเจ้าชอบลูกสาวราชธิดาคนท้าติมพลุคนหน้าของผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนทันแต่งเพลงเกี่ยวพระราศีสมัยนั้นสมัยที่พระเจ้าทรงบรรลุตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆพระเจ้าได้สดับตั้งแต่ครั้งโน้นบรรเลงสวยไพเราะมากบอกว่าอะไรบอกว่าความรักของโดยสุดเลยความรักของตนเองที่มีต่อนางสุริยะวัชสาเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากมีความหมดจดมากเลยมากเปรียบได้ถึงดังที่พระเจ้าทรงมีความรักในพระสัพพัญญุตญาณแม่เรียบเต็มของสูงพระสัพพัญญุคือสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณและกันเดียวก็เทียบเคียงเองเอาความรักเป็นความรักที่เองมีต่อท่านสุริยะวัชสาเนี่ยมาเทียบเคียงบูชาคุณอันยิ่งของพระพุทธธรรมสงฆ์ความรักที่จะมีพระสัมยุตตายาความประสบแห่งพระธรรมหรือความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องพระสงฆ์คือบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์ไว้ในตัวก็เลยนั่นลื่นเริงชอบเรื่องแบบท่านอาจารย์แจ้งได้พิธีที่เราเลยชอบสวดใช่ไหมและให้สวดได้สมใจอยากปีใหม่นี้และอยู่ที่วัดเป็นแนะนำสวดเพื่อเปิดโทรศัพท์ไปเลยนะก็ได้ตั้งหลวงพ่อสวดอะไรปั๊บให้พระสวดตามสวดคู่ขนานนะเปิดเสียงทางโน้นให้ท่านอ่านส่งเข้ามาสวดคู่ไปเรื่อยหลวงพ่อบทนั้นสวดได้บทนั้นนะเตรียมพร้อมกันบทนั้นไม่รู้วันนั้นก็ไปได้บทนี้ต่อไปบทนี้ไปใช่ไหมได้สวดไปพร้อมๆกันฟังดูนั่งคุยธรรมะเราจะบรรยายความรักหมุนดุจดังที่พระพุทธเจ้าเทศบทมีความรักแล้วบรรยายความรักในพระสวรรค์ทุกใจอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องวิธีธรรมเอาโลกมหาธรรมเอาธรรมมาส่องดูโลกเก่งเรื่องเดิมเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรเรียกว่าสักกัปปนสูตรครั้งที่สองในที่พระเจ้าได้สดับฟังปัญจสิกขาที่ประวัติมีพินใช่ไหมลูกเหมือนกับไอ้ผลเนี่ยสีเหมือนกับผลมะตูมสุกมาเล่นใกล้ๆที่ถ้ำสุกระ
ไม่ใช่ทำอินทสาระใกล้ๆที่พระเจ้าจะออกจากเสวยวิมุตติอยู่ในเสวยวิมุตติอยู่7วันพอวันรู้แล้วทำใกล้จะออกแล้วใช่ไหมจะได้จังหวะพระชาติกาเทพบุตรมีความคุ้นเคยจะมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าผู้ทั้งโลกเลยเป็นพระเจ้าโปรดเทวดาโปรดเทพบุตรองค์นี้เป็นส่วนตัวนะแปลกไหมเป็นส่วนตัวนะพระเจ้าโปรดเข้าพระพุทธเจ้าได้ตลอดเพราะมีความฉลาดในการเจริญเสวนานะพูดคุยกับพระเจ้าด้วยความเฉียบแฉนฉลาดเนี่ยเปรียบเทียบความรักของตนที่มีต่อพระนางที่ตาชิติดาถ้าติมพลุดุจดังที่พระเจ้ามีความรักเหมือนพระสัญญุตายาพระเจ้าเข้าสวยพุทธิอยู่ที่7วันนี่ใช่ไหมความดื่มดำชั้นใดตนเองก็ไม่เข้าไปครวญพระนาในความรักที่กับลูกสาวเรื่องนี้จบเรียบร้อยเนี่ยต้องไปดูเนื้อหาหลวงพ่อแต่เราก็ไม่ก็อย่าไปจำมากเอาว่าพระเจ้าทรงชื่นชมมาจบแล้วชื่นชมว่าปัญจสิกขาที่บทได้แต่งได้ดีรจนาบทร้องได้ดีเสียงร้องทำนองเข้ากันหมดใช่ไหมโยมเพร็อกเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าจะทรงชื่นชมสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเต็มมีนะทรงชื่นชมความรู้ความสามารถของปัญจสิกขาที่บทที่ผสมผสานเครื่องร้องดนตรีและก็บทคำร้องทั้งหมดทั้งหลายในข้าวกับยินชมที่ยินชมเพราะว่าปัญจสิกขาที่บุตรฉลาดคือแม่อยู่กับโลกิยะมีความรักกับผู้หญิงแต่ก็ใจนั้นให้บูชาในพระพุทธเจ้าประทานพระสงฆ์เหมือนคนอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่เสพกามมาวัดมาทำบุญสร้างกุศลใกล้ชิดหลวงพ่อครูบาอาจารย์นั่นแหละอาจจะพูดเรื่องโลกๆบ้างแต่เขาก็มีความเคารพธรรมมันเด็กวัดคนวัดก็เลยเข้าใกล้หลวงพ่อครูบาอาจารย์ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเป็นที่โปรดพระสักกะเทวุฒิตรงนั้นถึงเวลาถึงมรณกาลก็จะจุติความเศร้าหมองย่อมเกิดขึ้นการตายของเทวดาหนึ่งร่างกายจะเศร้าหมองแปรพันพระแปรพันทิพย์ทั้งหลายเนี่ยทิพยพรทั้งหลายเนี่ยทิพยพรทั้งหลายเนี่ยจะเครื่องนุ่งห่มได้ความที่เป็นเศร้าหมองกายเศร้าหมองจะเริ่มมีความเศร้าหมองในแสงมันลดลงนั่นเองมันยิงห้อยยิงห้อยแก่ๆเริ่มแสงลดลงแสดงว่าจะตายแล้วชั้นใดพวกกายทิพย์ในพอแสงลดลงเนี่ยแต่ว่าจะไปไหนเหมือนกับมนุษย์เราที่เรียกว่าถ้าหน้าเศร้าหมองหน้าแบบดำด้านอันนี้หมดราศีคนมันจะตายเห็นนี่มรณะการเข้ามาแล้วหน้าคำดำหมดราศีเหมือนกันไม่ได้แปลกเจอได้ยิ่งชัดกว่าเราเพราะแสงสีเขาคือเครื่องหมายของอายุไขความมีบุญกุศลแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บพอเรามีโรคภัยไข้เจ็บออกอาการหนักก็เหมือนกันโรคกันหนึ่งเขาก็มาแสดงออกก็คือเหงื่อออกจักรแลเป็นมันเป็นต่อมทิพย์ที่แปลกมันเป็นเรื่องแสดงออกว่ามีภาวะที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่มีเหงื่อได้อย่างไรโดยสภาพธรรมของทิพย์แต่นั่นคือโรคของความตายเห็นไหมโรคความตายที่แสดงออกหรือดอกไม้ในสวนนั้นเหี่ยวเฉาวิมานเริ่มเฉาแล้วเนี่ยไปแน่รอบๆถ้าสกาเนี่ยรู้ว่าเป็นต้องตายก็เสียดายสมบัติเสียดายบรรทุกกับบนศิลาอาร์ตล่มปริชัดบริวารนางฟ้านางสนมนี่มากมายเสียดายสมบัติของความเป็นชั้นดาวดึงทั้งหลายเมื่อเราเมื่อกี้เราสวดถึงชั้นดาวดึงดาวติงติงสาเสียดายหมดเสียดายพญาช้างช้างอะไรชื่อช้างช้างช้างส่งเอราวัณเสียดายทุกเรื่องติดเสพแล้วก็ติดนะเสพติดก็เสียดายเกิดความอะไรขึ้นมาไม่อยากตาย
ทำยังไงดีอ่ะพระพุทธจะไปหาใครสุดท้ายท่านพระเจ้าตัดธรรมสอดส่องไปทิพยะเนตรดวงตาของเทวดาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทราบว่าพระเจ้าทรงสวยมุติสุขอยู่ที่ถ้ำอินทสาราอยู่ทางด้านทิศเหนือหมู่บ้านไปสุนไปสุริยนที่ตะวันออกทางด้านพระนครราชคฤห์หมู่บ้านของพราหมณ์ที่หนึ่งที่นี่หลวงพ่อไปหลายครั้งก็ได้มาทั้งสามสี่ครั้งเป็นถ้ำอยู่บนภูเขาเราต้องปีนขึ้นไปผ่านหมู่บ้านคนจนๆที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปของคนโดยทั่วไปถูกแย่งชิงถูกทำร้ายได้ต้องปีนไปที่ถ้ำมีปฏิหารหลายอย่างเกิดขึ้นไปขั้นตอนแรกๆไปที่ถ้ำที่เชื่อว่าเป็นถ้ำอินทสาระในสมัยหลวงกินฟ้าฟ้าเหงียนเนี่ยเมื่อพอพุทธศตวรรษที่สิบหรือพศ1070เคยไปที่ถ้ำแห่งนี้กระดาษบันทึกไว้ในบันทึกของหลวงกินฟังเหียนก่อนหลวงกินทั้งสำจังทั้งสำจังที่ประมาณรุ่นที่12หลวงกินฟังเหียนที่10หลวงกินฟังเหียนบันทึกไว้เลยว่ามีร่องรอยที่ทัศกะได้เขียนไว้บนแผ่นหินมีเขียนไว้เลยนะบันทึกไว้เรียบร้อยแน่นอนหลวงพ่อมีตำราก็เลยจะไปดูและปรากฏโดยที่เลือกที่ไปว่ามีเหตุมีพระไทยเราไปกับคณะลูกศิษย์ลูกหาท่านไปเจอบางอย่างถึงวิ่งลงจากถ้ำไปเจอเดินเดินลึกเข้าไปเจอเจ้าของถ้ำเข้าวิ่งลงจากถ้ำแล้วมาเจอการหลวงพ่อที่พุทธกยาบอกว่าเรื่องนี้ต้องพระอาจารย์ระยองหลวงโสท่านนั้นจะไปได้เป็นเรื่องอะไรที่ปฏิหารอะไรที่แบบเนี้ยต้องคณะพระภิกษุคณะผู้ปฏิบัติหลวงต้องรบพระอาจารย์อริยะวังโสก็เลยไปหาวุฒิธรรมไปกับพวกคณะเหล่านี้ที่ท่านไปแล้วไปวิ่งกลับมานะไปอีกรอบแล้วไปหรอสิไม่ต้องวิ่งไปเองเลยไปได้หลายครั้งที่นี่ที่เชื่อว่าพระเจ้าประทับสวยวิมุตติ7วันวิมุตติก็คือเข้าถึงอะไรก็ถึงภาวะแห่งนิพพานนิพพานธาตุที่ทรงเข้าถึงและซึ่งพระนิพพานเรียกภาษาของนักเขียนว่าผู้เข้าเสวยวิมุตติ7วันก็คือเพื่อชมสมบัติที่ปรองได้สำเร็จแล้วหรือพระอรันตสาวกก็เข้าถึงสมบัติประชุมสมบัติที่ตนเองได้ถึงซึ่งก็ได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานสมบัตินั้นการสวยวิมุตติคือขั้นนิโรธสมาบัติตัวเดียวกันนิโรธะคือความดับจะไม่เป็นสมาบัติของพระบ้านพระเมืองที่บอกว่าข้านิโรธอดน้ำไม่กินน้ำไม่กินแต่น้ำไม่ฉันข้าว7วันตามพิธีการของครูบาอาจารย์นั้นคนละเรื่องกันว่านิโรธคือการดับซึ่งกิเลสเราจะไปนั่งทนอยู่7วันกินแต่น้ำไม่ออกมาอันนั้นเรียกว่าการบำเพ็ญเพียรคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละราวนิโรธะนี่คือของวิราคะและนิโรธะคือดับสิ้นและซึ่งกิเลสเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและแต่ละครั้งคือ7วันเพราะร่างกายนี้จะมีความอดทนต่อการที่เราอยู่ในธรรมเนี่ย7วันเพราะร่างกายต้องกินข้าวต้องขยับขยื่นเคลื่อนตัวอยู่การสงบนิ่งอยู่7วันก็คือนั่งอยู่ในข้าวสู่สมาบัตินิโรธะดับซึ่งเวทนาสัญญาเวทยิตตะนิโรธนี่ชื่อหนึ่งดับสัญญาเวทนาสิ้นไม่มีอะไรเลยอยู่กับความว่างนิพพาน7วันอธิษฐานครั้งครับเราเห็นในพระศาสนาจะเป็นพระมัคคัสสปะทีระเจ้าพระสารีบุตรพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหรือพระมหาโมคคัลลานะก็จะฆ่าสัญญาเวทยิตตะนิโรธก็เลยมีสัญญาเวทยิตตะนิโรธนิโรธนี้ดับสัญญาเวทนาสิ้นก็จะนิโรธสมบัติแบบที่พระท่านเข้า
หรือไม่ใช่แบ่งเนี่ยเท่ากรรมกรรมอะไรเนี่ยกรรมครับปฏิบัติกรรมในตามพระที่ท่านทำในช่วงนี้ถามว่าเท่ากรรมทำไหมท่านบอกว่าชาวบ้านบอกว่าเพื่อหาปัจจัยทำบุญอะไรกันการฆ่าปฏิวัติกรรมอันหนึ่งที่พระชอบนิยมไอ้กันนี้มันไม่ได้เรื่องของพระวินัยตรงนี้ผู้ที่ฆ่าปฏิวัติกรรมคือผู้ที่มีความผิดอาบัติในสังฆาทิเศษซึ่งจะต้องอยู่กรรมคือถูกคุมขังตามนำกำลังหลังของความบกพร่องในอาบัตินั้นเช่นปกปิดอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเข้าอยู่ขังตามจำนวนวันนั้นนะต้องเลยจะต้องเข้าต้องเลยจะต้องเข้าสู่ธรรมวิธีที่เป็นไปตามกระบวนการบอกมานัดอยู่ใช่ไหมกี่วันมานัดเนี่ย6วันแล้วถึงปฏิวัติกรรมอีกกี่วันแล้วถึงจะอัปพานต้องมีประสงค์20รูปประชุมกันเพื่อสวดชักบุกพระรูปนั้นที่อาบัติที่ต้องปฏิบัติกรรมเนื้อเข้าสู่คณะสงฆ์อีกครั้งจะเป็นอาบัติหนักแล้วก็ควรรับความหมายกับการที่พระสงฆ์มาเข้ากรรมอยู่กรรมนั่นคือท่านมาบำเพ็ญเพียรมาปฏิบัติของท่านตามวิธีการของท่านที่พระภิกษุครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมานั่งภาวนากันอยู่ปลดตากลมหนาวลมฝนกันไปให้คนมีศรัทธาเลื่อมใสไปทำบุญทำทานถ้าท่านมีความเป็นเพียรมาอยู่กรรมมันมาอยู่การปฏิบัติเมื่อพวกเรามานั่งตรงนี้มานั่งปฏิบัติอยู่กรรมเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ปฏิวาสกรรมปฏิวาสกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของพระภิกษุต้องอาบัตินั่นก็เป็นเรื่องของธรรมอุตสาระก็ยินดีไหมก็จะกล่าวที่ได้มาฟังธรรมแต่ก่อนจะเข้าฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่เทวดาจะโผล่พรวดมาอยู่ข้างหน้าได้เทวดาที่มีความเป็นผู้ดีเหมือนพวกเรามีสัมมาคารวะก็จะอยู่จะเข้าไปเข้าใกล้พระพุทธเจ้าโผล่พรวดก็เป็นเทพอารักขาดูแลอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าพระตถาคตท่านปฏิบัติองค์ท่านปฏิบัติอันการจะเข้าไปนั้นต้องไปรบกวนต้องขออนุญาตที่จะเข้าไปอยู่ในประเทศผู้ใหญ่อย่างท้าวสักกะเทวราชเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมากราบมาหาต้องส่งทูตส่งเจ้าที่มาก่อนมาขอพบไปจะพูดพลาดมายิ่งเป็นผู้ใหญ่ในยิ่งจะต้องระมัดระวังมีมารยาททัศกะเช่นเดียวกันแต่การที่จะหาบุคคลหรือเทพดาองค์ใดที่ไปกราบทูลลาพุทธเจ้านั้นก็ต้องดูกับใครคุ้นเคยมันปัญจสิกขาเทพบุตรนี่เป็นเทพบุตรที่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามาเป็นที่โปรดกล่าวว่าโปรดพระเจ้าโปรดก็ได้ยินเสียงพินนี่ก็รู้แล้วว่าได้ยินสิกขาร้องว่าเป็นปัญจสิกขาเทพบุตรพอพูดคุยพอระลึกถึงกันได้กำลังเพลินกำลังคุยเพลินเสียงทัศกะเทวราชติงมาที่ปัจจสิกาเทพบุตรว่าทัศกะและก็เราเทวดาทั้งหลายนี่รออยู่รอจะเข้าเฝ้าเมื่อใดถึงเวลาที่ท่านจะได้ทูลขอพุทธญาติขอพระพุทธเจ้าอนุญาตเข้าให้ทัศกะและเราสวยเทพได้เข้าเฝ้าปัจจสิกาเทพบุตรก็ได้สำนึกขึ้นมาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าบัดนั้นพระพุทธเจ้าพุทธญาติทัศกะและเราสวยเทพก็เลย80,000เทพบุตรทั้งนั้น80,000มาปรากฏอยู่ในณถ้ำอินทสาระเนืองแน่นถ้ำไม่ใหญ่มากดูได้ตั้ง80,000เนี่ยอิทธิฤทธิ์เทวฤทธิ์สามารถทำให้ห้องนี้อยู่ได้มากมายก่ายกองเส้นผมเส้นหนึ่งกล่าวไว้ในเจรจาว่าอยู่ได้ตั้ง7-8,000ดวงหรืออัดกันแน่นเหมือนอะไรภาษาธรรมะอัดกันเหมือนแป้งในกระป๋องที่ปรากฏในพระสูตรเรียกว่ามาสมัยมาสมัยสุดตังเทพดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาประชุมเนืองแน่นเหมือนผงแป้งในกระป๋อง
บางทีมีคนถ่ายภาพดวงเต็มไปหมดแน่นเต็มน่านฟ้าเต็มหมดเลยไอ้นึกถึงมันผงแป้งนะโปรยลงมาเต็มเป็นดวง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 ซ้อน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 มากมากนั่นจะว่าเป็นการประชุมใหญ่ของเทวดาทั้งหลายไม่ต้องนับเลยที่เราเห็นดวงดวงก็คือชัดไอ้ที่ไม่ชัดอีกลึ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 กละเอียดมาฟังธรรมราวิจารเป็นคำว่าเรียกเป็นกุจฉาวิสัชนาในพระสูตรนั้นมีคำถามคำถามน่าจะยากแต่มนุษย์เทพมนุษย์คนทันหน้าเรายักเหล่าหน้าทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเลยไม่มีใครต้องการความทุกข์ต้องการความเบียดเบียนกันต้องการทำลายกันแต่ทำไมสัตว์เหล่านั้นยังไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ก่อเวรก่อกรรมกันก่อเวรก่อกรรมต่อกันเบียดเบียนกันการทำลายสิ่งกันและกันทำไมเป็นคำถามที่ยกขึ้นเป็นประถมพระเจ้าก็ตัดวิสัชนาเป็นข้อไปเป็น14ปัญหาจบสมบูรณ์ทัศกะได้ดวงตาธรรมเป็นพระโสดาบันทัศกะจุติณบัดนั้นและกระสือเป็นส่วนที่ในกายเดิมณบัดนั้นเหมือนคนแค่เพียงลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงอุปมาเป็นเช่นนั้นดับปุ๊บแล้วก็เกิดปุ๊บได้สมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นทัศกะต่อเนื่องและเป็นสกะที่เป็นโสดาบันจากเดิมที่เป็นปุถุชนเป็นโสดาบันทันทีเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความประณีตละเอียดของธรรมะที่ต้องเป็นภูมิธรรมชั้นพระสัพพัญญุตญาณถึงจะเข้าใจเหตุและปัจจัยแต่สงเคราะห์ได้เราตัวเทียบเหล่านั้นรู้ได้แต่บรรลุธรรมทั้งนั้นเลยแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ให้ตัวเทียบเหล่านี้หนึ่งได้เข้าเฝ้าเพื่อบรรลุธรรมมีเหตุในคนเข้าเฝ้าคือต้องจุติการขั้นสมัยจะได้พบพระเจ้าในฐานะความเป็นเทพทั้งหลายและจะได้ฟังธรรมบทหนึ่งเพราะเรียกว่าธรรมบทนี้เรียกว่าสักกัปปนสูตรต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมได้ต้องสำเร็จธรรมกันมากมายหนึ่งแน่นและประสูตรนี้จะเป็นที่ศึกษาธรรมะของประชาชนของมาชนตั้งหลายในสืบไปในภายภาคหน้าพระสนามพระตาตาก็จะสืบเรื่องต่อไปน่าศึกษามากเช่นเดียวกันการแสดงพระธรรมจักรกระเป๋าพระทศุตตังพระเบนไอเบนพระแจ็คบอกว่าได้ความปิติได้ความชอบใจนะก็เป็นพวกคนทันชอบเสียงเพราะชอบลื่นเลื่อนสวดใจจะชอบสวดมนต์แต่สวดแล้วก็สวดดีนะแต่ให้อยู่ที่วัดนำสวดแต่ผู้ว่าในท่านนี้จะไม่มีใครช่วยนำสวดนะสวดจะได้ไปช่วยทุกคนจะได้มาสวดร่วมสวดมนต์รับปีใหม่ได้สวดจนข้ามปีนี่จนถึงที่โน่นสวดอะไรที่นั่นสวดจนสวดตามกันไปจนจบจะให้พรหมดพร้อมๆกันได้บุญให้กับท่านนี้ก็เท่ากับท่านนี้ก็ได้อานิสงส์ทางนู้นด้วยแล้วพอให้พรทางนู้นทางนี้ก็รับพรพร้อมกันก็ได้เราไปดูว่าเราจะใช้วิธีการเอาเสียงออกมาอย่างเลยปรึกษาพรปรึกษาจะเป็นกันส่วนที่นี่กว้างๆมันอยู่ในส่วนที่นี่นะคนจะได้นั่งกันเยอะมีหนุ่มสาวก็ถามมาพอปีที่แล้วก็เด็กๆมาร่วมกันเยอะเด็กหนุ่มเด็กสาวมาเยอะทีละปีนี้ถามว่าพระปัจจุบันมีส่วนอีกไหมจะมาสวดก็เลยต้องเริ่มทีเพราะว่าจะไปรุ่นที่นู่นกันเยอะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้ามากันเยอะปีที่แล้วหนุ่มเด็กหนุ่มสาวเข้าวัดเยอะตันตีมันเพราะฉะนั้นหน้าวัดก็ต้องบอกจะขึ้นแผ่นประชาสัมพันธ์ก็ได้ประสานกับท่านนิชดาจัดประชาสัมพันธ์เขียนสวดมนต์รับปีใหม่วันนี้สั่งใครไปด้วยทำตามที่ปีที่แล้วแต่มีแบบฟอร์มมีประชาสัมพันธ์เราก็บอกได้ไหมไอ้บอกแล้วอุ้ยได้ใช่ไหมไปเปิดดูทำตามแบบปีที่แล้วนะน่าวาดอะไรขึ้นไอ้ก็ได้รู้ได้แล้วตอนนี้นะไม่บอกคุณนิชดา
สุริยะเจริญรู้จักไหมคุณพิชดารู้จักธรรมจักรเนี่ยเป็นบทใหญ่สุดการสวดการฟังสวดการสวดคือการท่องบทจดจำไม่ได้แปลกที่พระแจ็คมีความรู้สึกยินดีปิติมีความสุขนั่นถูกต้องแล้วแต่ถ้ามันบริกรรมบริกรรมจะเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์นี้ยกเมื่อจิตยกอารมณ์ขึ้นเกิดปิติเกิดสุขขึ้นตายขณะนั้นเนี่ยไปสุคติแต่ด้วยจิตที่ชอบในความชอบในความไพเราะก็จะไม่ไปพรหมโลกถ้าไปปิติสุขแล้วไม่ติดกามไม่ไปติดในความชอบใจเสียงชอบใจวัตถุภายนอกหรือกามเครื่องล่อพรหมโลกมันเป็นความปิติความสุขเกิดขึ้นจากความสงบภายในสงัดกามแต่ถ้าจิตไปชอบว่ามันสมัยมันไพเราะเทวโลกมนุษย์โลกถ้าอยู่ในภพภูมิเทวดาก็กลุ่มนี้กลุ่มชอบร้องรำทำเพลงชอบเสียงอันเมื่อกี้ถ้าเราไม่จิตเรามาตกอยู่ที่เกิดความชอบในเสียงในไพเราะจิตปิติสุขเกิดขึ้นพรหมโลกเลยเป็นอารมณ์ของรูปฌานนะรูปฌานก็คือรูปฌานคือการทำสมาธิมันเกิดพูดไปแล้วปริยายชั้นสูงคือเป็นสมาธิที่สร้างองค์กำลังที่สมบูรณ์มีความตั้งมั่นมีความบริสุทธิ์สงัดจากกามสงัดนะสงัดกามนะรูปฌานนั่นแต่ปฐมฌาน1 2 3 4นี่ต้องสงัดกามมันถึงจะไปรอดอันถ้าเรายังเกลียดพวกกลัวกับกามมันจะไม่ไปต้องสงัดจิตต้องสงบสงัดจากกามมันจะยกขึ้นได้มันศีลต้องดีศีลต้องสะอาดและขณะนั้นต้องสงัดกามจิตจะต้องไม่ติดอยู่ในความชอบยินดีความใคร่ในรูปเสียงและสัมผัสคืออำนาจของนิวรณ์ตัวกามฉันทะเนี่ยต้องสงัดนะก็สุดแล้วเกิดเป็นนิวรณ์5ต้องสงัดลักษณะนะมันจึงมีความปราณีตของสมาธิสูงละเอียดขึ้นจากเบื้องต้นที่มันค่อยแน่วแน่เข้าไปแต่พอองค์รูปฌานต้องปรับสูงขึ้นแท้จริงแล้วในคณิกะวิยาสอัปปนาสมาธิก็คือรูปฌาน4องค์สมาธิในรูปฌานก็คือเรื่องเดียวกันแต่แสดงเห็นวิธีการดำเนินไปของการสร้างองค์คุณสมาธิในปริยายต่ำและปริยายสูงมีวิธีการปฏิบัติที่มีความเป็นเฉพาะความเป็นเฉพาะในปริยัติธรรมบางทีก็แปลขนาดแปลว่าเป็นสมาธิสืบเนื่องจากอัปปนาสมาธิแต่ในการปฏิบัติแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันคือมันสร้างขึ้นจนเกิดองคุณสมาธิแต่มันสร้างขึ้นโดยการเพ่งสมาธิสูงด้วยการควบคุมจิตเพ่งรูปไปในอารมณ์นั้นอารมณ์เป็นรูปเป็นที่ตั้งของจิตที่เพ่งลงไปแต่สมาธิโดยปริชั้นต่ำก็คือการเจริญอนุสติเจริญสติกำหนดหนึ่งลงไปในองค์กรรมฐานนั้นคือจิตนั้นเข้าสู่อารมณ์แล้วก็เข้าแนบแน่นอารมณ์นั้นก็ค่อยแนบและแน่นกับอารมณ์นั้นจนจิตเกิดความตั้งมั่นเขาพัฒนาการไปยังการนิกะไปยังอัปปนาสมาธิแน่นแน่นในอารมณ์นั้นแต่รูปฌานเป็นการเพ่งรู้ในอารมณ์นั้นมันมีความต่างกันแต่องค์คุณสมาธิก็เกิดขึ้นแบบเดียวกันนั่นแหละแต่สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความเข้มแข็งที่ต่างกันเพราะสติเลยปริยายชั้นสูงนั้นมันมีกำลังของการของสมาธินี้ที่แก่กล้ากว่ามันต้องมีความแก่กล้ามันต้องสงัดจากกามยกสู่อารมณ์สวยอารมณ์เกิดปิติต้องเกิดโชว์เลยปิติโชว์ปิติในยักษ์ต้องโชว์กำลังเลยตั้งแต่กนิกแต่คุตกาปิติกนิกาปิติโอกันติกาปิติเพราะอุเพงคาปิตินี่กระโดดโลดเต้นบุ้ม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 มันโชว์ปิติใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนคลื่นจินพรณาปิติยิ่งใหญ่ขึ้นอีกมันคลื่นทะเลมหาสมุทรใหญ่ขึ้นอำนาจของปิติมันจะแสดงมาก
อำนาจของอารมณ์กรรมฐานแต่ละองค์แสดงมากมากชัดเจนซึ่งแสดงความเป็นสมาธิชั้นสูงคือกำลังของสมาธิสูงกว่าแก่กล้ากว่าตั้งมั่นกว่าถ้าใครอย่างใช้ไม่ชำนาญขึ้นมาเป็นว่าสีชำนาญตั้งใจก่อนตั้งใจจากข้าวดำรงอยู่แล้วหรือออกมาแล้วพิจารณาประโยชน์ขนาดวัดสีตัวที่ห้าต้องทำความชำนาญเราเนี่ยจะไม่เกิดกับการใช้สอยสมาธิสมาธิของฌานมันจะไม่เกิดตัวรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นได้มากกว่าสูงสุดในสมาธิทั้งหมดก็คือเกิดญาณอันผู้ปฏิบัติทางสมาธิที่ชั้นสูงนี่ก็จะมีทิฏฐิขู่ทิฏฐิขู่ญาณโสตญาณเจตปริยาอุปนิวาสานุสติญาณอธิตังญาณนักทายาปัจจุบันปัญญาญาณทั้งหลายนี่เจตโตจุตุนี่ยังได้หมดเร็วฝึกฝนเมื่อจิตเป็นจิตที่ทรงกำลังสูงเมื่อจิตเป็นทรงกำลังสูงขึ้นมาจะเป็นพื้นฐานของการไปสู่อิทธิวิธีทั้งหลายจะจำแนกก็เป็นกี่ร้อยกายก็ได้จะเดินทะลุกำแพงภูเขาก็ได้จะแสงอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งหลายด้วยอิทธิวิธีอะไรได้หมดต้องมีจิตพื้นฐานของสมาธิชั้นสูงคือการทำฌานเป็นส่วนอนุสตินั้นเบาๆแค่เพียงเข้าสู่อารมณ์สงบนิ่งแนบแน่นละเอียดอยู่ในอารมณ์นั้นจนสงบแต่ไม่ถึงขั้นความแก่กล้าสามารถจนเป็นพื้นฐานนั้นควรแก่การที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิชาทั้งหลายคือบาทวิถียังไม่ถึงขั้นบาทวิถีองค์การรองรับในวิชาทั้งหลายนั้นในวิปัสสนาญาณต้องเป็นสติชั้นสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าการเจริญสมาธิจะไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาไม่ว่าคณิกะอุปยระอัปปนาสมาธิมันก็เป็นไปได้หมดแต่ใช้เป็นวิธีการใช้เช่นเราใช้สติตัวเดียวต่อเนื่องไปในการกำหนดรู้มันก็พัฒนาสติก็กำหนดแน่วแน่ลงไปเมื่อกำหนดไปเรื่อยๆมันก็ต้องเป็นสมาธิกำหนดในวัตถุใดวัตถุหนึ่งมันก็ต้องเข้าอารมณ์นั้นกำหนดจะเป็นอะไรเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นสมาธิที่เพื่อทำวิปัสสนาได้ยิ่งกล่าวเป็นคณิกะวิปัสสนาก็ได้เพราะมันไม่ใช่อยู่คณิกะแต่คณิกะนี่มันต่อเนื่องไปจนไอ้คณิกะคือสมาธิเบื้องต้นแต่ว่ามันต่อเนื่องไปด้วยสตินั้นทำงานอย่างเช่นว่าท่านไม่ได้พูดเรื่องสมาธินะพูดเรื่องสติไม่พูดเรื่องสมาธิแต่ที่ประธานสีไม่ได้พูดเรื่องสมาธิใช่ไหมดูมาไปดูทั้งเล่มไม่มีพูดเรื่องสติตัวเดียวไม่พูดเรื่องสมาธิแต่เมื่อไรเราไปพูดเรื่องของสมถะวิปัสสนาต้องมีสมาธิเราพูดเรื่องของไตรสิกขาต้องมีสมาธิอริยมรรคทำแบบการต้องมีสมาธิแต่กระบวนการปฏิบัติของสติปัฏฐานในสติมหาสติก็คือพูดเรื่องสติพูดอยู่สามตัวสัมปชัญญะอัตตปีสัมปชัญญะและสติมาพูดสามตัวแต่นั่นแหละคือตัวธรรมที่เมื่อมาประกอบกันแล้วต้องได้ค่าหนึ่งเรียกว่าสมาธิไม่ต้องพูดในสมาธิพูดอย่างเดียวว่าสติใช้งานได้มีปัญญาประกอบมีความเพียรชอบอย่างต่อเนื่องคุณนั่งเลื่อยไม้ไปนั่งเลื่อยไปเลื่อยมามองฟันเลื่อยที่กำลังเฉือนเนื้อไม้อยู่ให้มองที่จุดเดียวให้มองที่ขณะที่ฟันเลื่อยกำลังซี่กำลังตัดเนื้อไม้มองเฉพาะจุดที่มันตัดอยู่จุดเดียวนั้นเหมือนลมในทั้งสายไม่ได้มองทั้งสายมองที่จุดเดียวที่กระทบที่ริมฝีปากบนจุดเดียวถ้าเจ็ดจ่อยี่สิบจุดนั้นแสดงว่านั้นก็ต้องการสมาธิต้องการให้สตินี่ประกอบจิตสร้างสมาธิขึ้นมาเพราะถ้ามองทั้งสายมันไม่เป็นสมาธิสมาธิมันเป็นแต่มันจะเป็นสมาธิกลางเบื้องต้นไปมันจะไม่พอกำลังคือสตินี่มันไม่เมื่อประกอบจิตมันไม่พอกำลังไม่พอกำลังที่จะมีพลังเกิดสร้างพลังขึ้นมาไอ้พลังตัวนี้คือพลังจิตตัวนี้กับอำนาจสมาธิสติเมื่อมันทำงานต่อเนื่องไปมันจะเกิดอำนาจแห่งพลังสมาธิ
ไอ้พลังสมาธิตัวนี้เป็นตัวแสดงผลว่ามันสามารถมีคุณมันสร้างตัวมันสร้างตัวรู้เกิดขึ้นได้ในขั้นไหนได้เนี่ยแต่มันสร้างตัวรู้คนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ประกอบกับธรรมทั้งหลายเอาความรู้เนี่ยมาประกอบธรรมสร้างธรรมเข้าไปในอำนาจจิตจนมันอ้วนสมบูรณ์สม่ำเสมอก็ประมวลธรรมทั้งหมดรวมเป็นก้อนเดียวกันจึงจำแนกมาเป็นโพธิปัจจยธรรม37ก็เรื่องเดียวกันสำนักนี้ค้านเรื่องโพธิปัจจยธรรมสำนักนี้ค้านเรื่องของยาน16สำนักเขียนยานค้านนู้นค้านนี้ค้านนั้นไอ้เรื่องนี้เรื่องวิสุทธิ7เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นว่ากันไปก็ต้องไปค้านหนอเรื่องเดียวกันทั้งหมดปฏิบัติแล้วจะจบสติตัวเดียวที่เดิมเดินไปกำหนดรู้นั่นแหละมันสร้างเรารู้ที่มันสมาธิอยู่กันมันเป็นสมาธิของการใช้งานสติมันก็สั่งสมตั้งแต่การคณิกะเป็นคณิกะไปเรื่อยๆจนถึงอุปจาระไปถึงอุปจาระที่พอเหมาะไม่อัปปนาแน่นอนไม่เต็มเอกคตาจิตแน่นอนแต่ได้จิตหนึ่งของอารมณ์แต่จิตหนึ่งที่มีกำลังพอเหมาะอย่าลืมว่าในองค์รูปฌาน4วิตกวิจารปิติสุขและอุเบกขานั่นหมายว่ารูปในปฐมฌานชั้นหนึ่งมันไม่ใช่มีเฉพาะวิตกกับวิจารมันมีทั้งปิติสุขและมีทั้งอุเบกขาแต่ในปฐมฌานมันก็ย่อมมีความเป็นเอกคตาจิตเกิดขึ้นแต่ในระดับหนึ่งถูกไหมนั่นปฐมฌานเราทำวิปัสสนาได้มากถ้าพวกเราปฏิบัติได้ปฐมฌานจริงวิปัสสนาเข้าแค่ปฐมฌานก็ยากแล้วเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่สงัดจากกามยังฟุ้งซ่านอยู่ตัวนี้ถือว่ามันสูงเพราะมันเพียรีไฟมันสะอาดกว่าโดยทั่วไปมันสูงเพราะมันต้องสงัดสงบสงัดจากนิวรณ์จริงๆแต่จริงแล้วมันก็มีความเป็นเอกคตาของมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วแค่ปฐมฌานนี่แหละสติปัฏฐานสี่มันก็ไปได้แล้วเบื้องต้นเพราะถ้ากรรมฐานของรูปฌาน4เต็มๆไปไม่ได้ติดอะไรติดอุเบกขาอัปปนาก็ติดอารมณ์เดียวมันไม่ไปมันนิ่งอ้วนนอนอิ่มสบายก็ต้องมาเดินไปวิธีการสอนก็ต้องมีการสอน2อย่างอย่างหนึ่งคือทำสมาธิให้เต็มแล้วเลือกใช้สมาธิระดับกลางๆอย่างหนึ่งคือทำไปตอนใช้สติตัวเดียวทำงานจนสติมันสามารถที่กำกับจิตอยู่ในสมาธิที่เป็นกลางเป็นวิปัสสนาได้ต้องไปเจออยู่ที่จุดเดียวกันถ้ามันถูกต้องจริงๆจะทำแบบไหนเราจะยังเห็นในสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่นเนี่ยให้ทำสมาธิเป็นพื้นฐานให้มั่นคงให้ได้ถูกกับอุปนิสัยคนปัจจุบันในกับมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยต้องเอาสมาธิเข้ามารองรับเพราะคนเสียศีลใช่ไหมศีลไม่ดีไม่สะอาดจิตสมาธิคนไม่มีฟุ้งซ่านยิ่งในโลกยุคสมาธิสั้นก็เล่นแต่ iPad iPhone อะไรกันต่างๆใช่ไหมเล่นแต่ไอทีทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาที่สมาธิอย่างเดียวสติไม่พอถ้าไม่ฝึกอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีทางทำได้ในสอนพวกเราไปเดินรู้อีบทเองการเดินอย่างเดียวเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายใช่ไหมตัวโอ้เดี๋ยวหายเดินแป๊บจิตแป๊บแค่เดินจงกรมไปมาในจิตหายไปเดินไปเที่ยวรู้ไหมจิตมันออกไปกี่ครั้งต้องรู้กลับมาจิตหายไปกี่ครั้งต้องรู้สติมันไม่มีกี่ครั้งก็จิตมันไปเที่ยวทันทีนั่นแสดงว่าคุณภาพจิตมันไม่ดีในยุคนี้ไม่ใช่คุณภาพจิตขั้นปัญญาไม่ใช่คุณภาพจิตขั้นสมาธิและก็ไม่ใช่คนภาคกิจขั้นสี่เราเนี่ยในยุคที่เสื่อมมีตัวเสื่อมหมดก็เราเหลือทานหยาบๆใช่ไหมท่านก็ทานหยาบๆเนี่ยจะไม่แปลกที่พระเจ้าส่วนมนุษย์ชอบสิ่งสุดถ้าพูดอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยโมฆะบุรุษใช่ไหมปัตนาลามุขถูกเลยว่าดีพระเจ้าเป็นผู้ปัตนาลามุขนี่ปฏิเทศนะแจ้งในเสียงเนี่ยแต่ทันทีเลยโดนเพราะอะไรเนาะเป็นของต่ำเมื่อกี้สวดพระธรรมจักรอยู่ใช่ไหม
โยกรรมสุขในวิธีการโยโคฮีโนฮีโนแปลว่าอะไรตามนั่นเมื่อกี้ไปหาฮีโนไปให้เราจะศึกไปแบบนั้นฮีโนคัมโมแปลว่าอะไรคัมโมของเรียนคามะคัมโมปุชิโคปุถุชนปุถุชนคนของเรียนตามของตามอนาริโยไม่เป็นไปเพื่ออริยะอนาสัญญะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยธรรมของต่ำเมื่อกี้ไปหาของต่ำนั่งสวดต้องใจดีๆเลยนะใจไปหากามแยกกามกามกามแยกกามชอบไปเลาะดีกินชมเพราะว่ามันยุคต่ำมากมันเราจึงเห็นในขั้นทานการทำทานในศาสนาจึงคนทั้งหลายที่อ้างตนเป็นชาวพุทธจึงมุ่งหวังวัตถุกรรมเป็นผลสัมฤทธิ์จากการทำบุญกุศลใครทำบุญแล้วถูกหวยจะมีบุญนะถูกหวยไปวัดหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จังเลยทำบุญถูกหวยทำบุญแน่นาเอาลาบเอาหวยเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวตั้งวัดผลเห็นไหมใช่ไหมไปทำบุญไปเอาของขลังไปเอาสายเวสยศาสตร์แจกเครื่องรางของขลังออกมาจากไปทำบุญในหลวงพ่อนั่งภาวนา7วันออกมาได้บุญมากจะได้เป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่กันอยากได้นั่นได้นี่กันความอยากเหล่านั้นล้วนจะเป็นกามกามตัณหาก็เลยกลายเป็นของต่ำสุดท้ายจริงจะเป็นยุคที่เป็นกลับที่เสื่อมเนี่ยพวกเราในกลับที่เสื่อมความเป็นพระอริยเจ้าก็น้อยลงเกือบไม่มีบุคคลเนี่ยอริยบุคคลก็น้อยลงมันน้อยหมดเลยพระเมื่อพระดีน้อยคนก็ดีน้อยมันเป็นกระบวนการอันเดียวกันจะเกิดคนกลุ่มหนึ่งตั้งคณะขึ้นมาศึกษาธรรมะนั่งด่าพระด่าว่าจะมาอะไรก็ไม่ถูกไปทั้งหมดอันนั้นก็ไปลามกอีกแบบก็ทำลายกันอีกช่วยกันทำลายจะได้หมดเร็วขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นในยุคความเสื่อมมันก็จะว่ากันไปว่ากันมาเหมือนแม่อะไรที่พูดไม่ต้องไปว่าปฏิบัติวัดปฏิบัติสำนักปฏิบัติทำไมเกิดคนไปทำคนไปเป็นบาปบ้าบอมันก็จะเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนาเราสั่งสอนโดยการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายได้แสดงสิ่งที่ถูกต้องไปถ้าใครมีความรู้ก็แสดงไปสอนไปของให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาคนศรัทธาก็ไปฟังไม่ต้องไปแต่ก็แปลกองค์กรสงฆ์ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนขึ้นมาเพราะว่าพูดไปหยุดไปเยอะนิ่งไปเยอะนิ่งไปเยอะไม่ค่อยออกเลยแล้วก็ออกข่าวเท่าไหร่นิ่งไปเยอะเราก็บอกว่าให้ศิลสมาคมไปช่วยดูหน่อยของพวกนี้แต่ปล่อยจนกระจายมีสมาชิกมากมายเกิดขึ้นมีคนมีฐานะมีโอกาสถ้าไปอุปถัมภ์เพราะคนจะมองวัดในทางลบเยอะก็ไปเป็นจุดหนึ่งของการสร้างตัวเองขึ้นมาว่าตำรวจเนี่ยคนชาวบ้านชอบว่าพระเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งชอบเพราะพระที่ชั่วมันเยอะตำรวจที่ชั่วมันเยอะตั้งตำรวจแรกล่าเนี่ยเป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชนในยุคนี้มากมากอันถ้าสององค์กรเนี่ยไม่แก้ไขตนเองให้ดีล่มสลายเร็วทั้งองค์กรสงฆ์องค์กรของตำรวจทั้งหลายนี่ต้องปฏิรูปในยุคนี้ต้องเป็นองค์กรที่ต้องปฏิรูปก่อนเลยสังเกตจึงพยายามมีการปฏิรูปองค์กรแล้วก็โชคดีที่ราชการปัจจุบันรายการที่10ทรงถวายการแต่งตั้งพระสังฆราชพระองค์นี้ซึ่งถือว่ามีความเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนควรแก่การกราบไหว้แต่กำลังสงฆ์ยังอ่อนให้สำคัญต้องมีคณะสงฆ์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมกล้าหาญที่จะออกมาชำระสาสางในทุกเรื่องราวจะเป็นอธิกรณ์ที่ตั้งขึ้นเป็น
ข้อขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ข้อขัดแย้งในคำสอนพระธรรมวินัยถ้าธรรมวินัยเป็นข้อขัดแย้งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอธิกรณ์ที่ใหญ่มากจะต้องเกิดเมื่อไรต้องทันทีแล้วก็พระสงฆ์ต้องเอาเลยไม่ใช่ปล่อยให้ท่านคือฤทธิ์สอนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยให้แม่นี่สอนอยู่อย่างนี้อย่างนั้นหรือสติสุขหรือธรรมกายธรรมกายจะเป็นผลพวงของการปล่อยปละละเลยขององค์กรสงฆ์ไม่รับผิดชอบพอเราไม่รับผิดชอบไปพอแบ่งคณะอีกเป็นหนุนอีกหลวงพ่อท่านประยุทธ์ออกมาแสดงเลยว่าสอนผิดพระสักการะชี้เป็นประชิกคณะสงฆ์คณะหนึ่งที่มีอำนาจวาสนาในยุคนั้นปกป้องบางทีก็เป็นลูกศิษย์วัดปากน้ำก็เกี่ยวข้องกับวัดสาเกียรติยุคสมเด็จเกี่ยวก็กลายเป็นมันก็เลยพระก็แตกขั้วกันไปในยุคนั้นเรายังเห็นพระกรรมฐานใส่หลวงตามหาบัวจึงออกโรงจนได้มีการลงประชุมกันประชุมกันลงอาบัติสมเด็จเกี่ยวที่วัดอโศกอารามมีข่าวใช่ไหมได้ประชุมกันใหญ่ที่สนามหลวงพระกรรมฐานออกมายุ่งวุ่นวายเหมือนกันตอนนั้นก็กลายเป็นทำให้เกิดวิกฤตศรัทธามากขึ้นกับอีกพระเคลื่อนไหวมันเป็นดาบสองคมมุมหนึ่งของคนที่ไม่ศรัทธาก็จะเสื่อมมุมหนึ่งของผู้มีศรัทธาก็จะเสื่อมคือเสื่อมทั้งผู้กำลังที่มีศรัทธาและกำลังจะศรัทธาก็จะไม่ศรัทธาก็พระเจ้าจะบอกดูก่อนโมฆะบุรุษเธอพึงทำเธอพึงกล่าวอย่างไรพึงทำอย่างไรทำให้ศรัทธาที่ศรัทธานั้นตกเสียศรัทธาเมื่อกำลังจะศรัทธานั้นถอนศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาไม่เข้ามาศรัทธาโมฆะบุรุษนั้นทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเส้นทางของพระศาสนามันอยู่ในกลับที่น่าสนใจและเรื่องพระแจ้งจะไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องยังพูดเป็นเชิงบวกแต่ถ้าเทียบในธรรมะเรียกว่าลามกเข้าใจไหมลามกมันยกตัวอย่างนะว่าจิตเราต้องระวังเป็นพระไม่ได้แล้วก็อาหารอร่อยไหมชอบลามกเสียงพ่อไม่ชอบลามกเมื่อไรมันไปยินดีก็ลามกเข้าแล้วถูกไหมลามกจิตวิ่งไปไหนหินนะหินนะไปหาปุถุชนปุถุชนแปลว่าคนบาปคนหยาบคนหนาคนเสพกามตกทันทีเลยนะตกจากสมณะเพศยังไงไม่ได้พูดอะไรต้องรู้ว่าเราเป็นพระพูดแบบว่าจะไปว่าธรรมจักรได้ว่าอะไรธรรมจักรหมายความว่าธรรมะจักรก็คือวงล้อที่หมุนไปต่ำที่หมุนไปที่ต่ำธรรมครับกงล้อที่หมุนกงล้อเกวียนก็เป็นธรรมจักรล้อรถก็เป็นอะไรอย่างนี้จักรแปลว่าอำนาจแห่งธรรมอันให้เป็นไปแล้วในโลกนี้ที่ไปสิบปัตตานิมาที่ไปสิบปัตตานิมาที่กัจจายวันอำนาจแห่งธรรมอันหมุนทวนกระแสโลกอยู่ดังกงล้อที่หมุนทวนกระแสหมุนแต่หมุนทวนกระแสโลกไอ้อำนาจนี้ออกมาจากอำนาจตัดอำนาจของโลกไอ้เป็นไปแล้วไอ้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นครั้งแรกในพระสูตรนี้ชื่อว่าได้ไหมคุยกันนี้ชื่อว่าธรรมจักรกับปักวัตนสูตรจริงพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมเทศนาเทวดาได้อุทานบูชาว่าบัดนี้อำนาจแห่งธรรมเป็นไปแล้วจึงเอาชื่ออำนาจแห่งธรรมคือธรรมจักรเนี่ยเป็นชื่อบทธรรมจักรกับปักวัตนสูตรสูตรนี้ว่าด้วยธรรมจักรเพราะเทวดาอุทานขึ้นมาแล้วพระสูตรนี้ยังว่าปฐมเทศนาเป็นการแสดงครั้งแรกของพระเจ้าปฐมเทศนาว่าด้วยอำนาจแห่งธรรมแต่ยกชื่อนี้ขึ้นมาตามที่เทวดาได้อุทานขึ้นด้วยความยินดีปิติเป็นล้นพ้นนั่นเองเทวดาที่มาประชุมเนืองแน่นจากโลกธาตุต่างๆได้ดวงตาธรรมกันมากมายในบทขัดนี้อยู่
เกิดดวงใจธรรมะมากมายได้ฟังธรรมบทนี้ได้บูชาธรรมบทนี้แต่มีคนแค่คนเดียวที่ได้คือพราหมณ์ผู้เฒ่าคนธัญญะเทวดาเนี่ยมากนับไม่นับมากมายในการนั้นที่ประสิทธิ์นะไอ้คนคนเดียวเลยพระโยคีผู้พุทธเท่าคนธัญญะการได้เข้าถึงซึ่งดวงตาธรรมก็ดวงตาธรรมคือรู้แจ้งธรรมด้วยใจใหญ่ด้วยใจไม่ใช่ความคิดว่าใดใจแจ้งธรรมนั้นเกิดธรรมะจักสุขรู้แจ้งแจ่มแจ้งธรรมด้วยใจใจนั้นต้องเกิดมีปัญญามีตัวรู้มีญาณมีปัญญาขึ้นณขณะที่กำลังนั่งฟังอยู่นั้นไม่ใช่คิดจะคิดก็ได้แต่ต้องลงที่จิตเมื่อจิตมันแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าอุทานขึ้นมารู้แล้วเกิดธรรมชาติสูงเกิดขึ้นตรงเกิดเห็นธรรมขึ้นแล้วเมื่อเห็นธรรมด้วยจิตที่เข้าถึงธรรมด้วยจิตเรียกว่าเป็นธรรมจักขุยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันโลธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือให้เห็นอะไรเห็นอะไรธรรมดาคือเห็นอะไรเห็นเหตุและปัจจัยเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนิจจังความไม่เที่ยงไม่ใช่หน้าตาล่ะแต่หน้าตาจบทันทีเลยใช่ไหมมาฟังหลวงพ่อพูดจะถามอยากจะถามจะถามเรียงรูปหน้าไปอยู่ในเทปไทยเอาฟังมากไม่เที่ยงเองไม่เที่ยงยังไม่ลงทุกขังยังไม่แสดงทุกขังทุกขังก็ดูในไหนอริยสัจยังพูดเรื่องทุกข์อะไรต้องพูดจบทันทีเอานิจังก่อนเลยได้นิจังก่อนไม่เที่ยงเลยเกิดดับอะไรก็ไม่เที่ยง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 อะไรก็ไม่เที่ยงนี้ก็ไม่เที่ยงที่ยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอเปสังขารอนิจังสังขารทั้งหลายมีรูปธรรมนามธรรมจะมีความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงแค่นี้เองที่ไม่เที่ยงเกิดภูมิธรรมชั้นพระโสดาบันไม่เที่ยงอันนี้จังว่าแต่สังขารสังขารนั้นไม่เที่ยงหนอสังขารนั้นไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไปตอนที่พระเจ้าทรงเสด็จรับขันธปรินิพพานวางสรีระไว้ใต้กองพระศรีไอ้เจอต้นสาระคู่ที่กุสินานานาราพระสกะเทวราชอุทานบูชาอันนี้จังสกะพระสกะเนี่ยอยู่ในขั้นโสดาเนี่ยเราเรียนธรรมะเนี่ยเราจับคำแล้วก็ดูเรื่องราวมันจะเหมือนกุญแจเปิดไปดูความจริงแต่ละจุดแต่ละจุดทำไมองค์นี้พูดอย่างนี้ทำไมองค์นี้พูดอย่างนี้เราพิจารณาตัดอย่างนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะมีของเล่นๆต้องมีความรอบรู้ต้องใกล้ครวญพิจารณาไปฟังชื่อในธรรมจักรนี่เป็นการแสดงอำนาจธรรมที่พระเจ้าทรงค้นพบต้องบอกทรงค้นพบหรือตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่มีใครเคยรู้อำนาจธรรมเท่าถึงอำนาจธรรมนี้เลยที่ทรงแสดงจะเป็นครั้งแรกที่โลกนี้คุณจะได้ยินได้สดับเป็นครั้งแรกที่เป็นไปแล้วที่ปฏิสิทธิ์นั้นก็ทายวันเป็นไปแล้วยังเป็นเรื่องโกลาหลพอสมควรแซ่ซองกันไปทั่วทุกชั้นนะผมมานั่งเดียวนั่งแสดงสตัวนะตาวดึงเป็นชั้นนั่นแหละบทสะท้อนแซ่ซองไปทั่วจากภูมิธรรมดาที่มันนั่งเฝ้าดูอยู่ชั้นล่างส่งไปจนถึงเทวดาทั้ง6ชั้นใช่ไหม
พรมสัตว์16ชั้นหมดสะท้อนขึ้นไปบัดนี้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 ส่งข่าวขึ้นไปเทวดาเทวดาทุกภพภูมิกลาโหนเลยวันนี้พวกเราจะไปกันนะไปชมไปทัศนาไปสดับพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์อำนาจธรรมอำนาจธรรมเกิดขึ้นได้เจอก็คือพระพุทธเจ้าได้ประกาศแสดงตนเลยพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เมื่อยิ้มเมื่อวันเพ็ญวิสาขะนั่นคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้โพสีมาโพแต่การแสดงทำให้เป็นไปนั้นเพื่อแสดงหลักธรรมที่ตรัสรู้นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปัจจุบันนั้นยังแสดงอีกระบัดนี้อำนาจธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นได้ส่องสว่างแล้วได้ส่องสว่างแล้วนะเราต้องไปทัศนาไปรับแสงสว่างแห่งธรรมกันเถิดในความหมายเมื่อไรเราสวดทำพระธรรมจักรกับวัดวัตนสูตรต้องสวดที่จิตที่มีความรู้สึกมากๆความนอบน้อมความสักการะความยินดีความรู้ความเข้าใจทรงแสดงอะไรทรงประกาศสิ่งที่ไม่เคยหลักธรรมที่ไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยว่าสมณะพราหมณ์เทวดาอะไรต่างๆไม่มีทรงแสดงไม่หมดไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นเทพเทวดาพรหมเทวดามารสมณะพราหมณ์อะไรทั้งหลายไม่มีไม่เคยมีใครรู้สิ่งนี้ไม่เคยมีผู้รู้ไม่เคยมีผู้กล่าวสิ่งนี้แต่พระองค์มาถึงก็ได้ฟังจากใครๆเลยย้ำย้ำแล้วย้ำอีกสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงความเป็นธรรมลักษณะของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกต่อไปพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระองค์คือคำสั่งสอนของพระองค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อไรพูดหลักนี้จะเรียกพุทธศาสนาเราพ่อเคยไปแย้งหรือให้ความรู้พวกศาสนาเชนที่อินเดียพอเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ศาสนาใดกล่าวสิ่งนี้ฉะนั้นคือพุทธศาสนาก็เชนก็จะมาอ้างว่าคล้ายกับเชนไอศาสนาฮินดูบอกว่าในศาสนาฮินดูก็พอมีมันเริ่มจะชักจะลามปามาหยิบฉวยหลักธรรมไปแอบอ้างจัดทำเป็นหนังสือขึ้นมานะมหามีพุทธนิพพานพุทธอริยสัจเป็นสุบาทแล้วพอพูดสั้นๆศาสนาใดพูดเรื่องหลักนี้ศาสนาคือพุทธศาสนาต้องเรียกหลักศาสนาว่าพุทธทันทีคือหนึ่งศาสนาประกาศว่ามีเส้นทางสายเดียวเป็นไปเพื่อความดับทุกข์คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแสดงทางสายกลางที่ไปคล้องสองส่วนสุดไม่ไปคุกคลีเกือบรวบกับกามอิฐยีโนคมุปุทุชานิโกแม้ออกไปอิฐยีโนคมุปุทุชานิโกแล้วนักบวชแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นเพราะการเบียดเบียนตนไม่เป็นเพราะการเบียดเบียนให้เป็นโทษเห็นศาสนาเชนทั้งหลายนี่ออกมาแล้วก็ยังเบียดเบียนตนอยู่ใช่ไหมการประพฤติเบียดตนนั้นดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มัชฌิมาเป็นพุทธะทันทีแม้คนแม้เชนมาก็เป็นพุทธะแม้ว่ายินดัวก็เป็นพุทธะก็จะต้องรู้ตื่นเบิกบานทันทีซึ่งจะรู้ตื่นเบิกบานได้พระเจ้าวางองค์ธรรมไว้แปดตัวใช่ไหมองค์ธรรมแปดมัชฌิมาธรรมธรรมหลักธรรมบนทางสายกลางในมัชฌิมาปฏิปทามีอยู่แปดยกสมาธิฐิขึ้นทันทีสวดทันทีนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมเมื่อไรสวดแปดองค์นี่เมื่อไรคือพุทธศาสนาสวดไหมล่ะบอกให้สวดเลยสวดแล้วจะเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดพอพูดแค่นี้หยุดนั่นแหละพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาต้องเอาปัญญานำสมาธิจิตขึ้นเลยเห็นไหมกระบวนการพัฒนาจิตกระบวนการพัฒนาจิตอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปัญญาต้องเกิดขึ้นแต่ปัญญามันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มี
ไม่มีอะไรจิตธีรพัฒน์ไม่มีอะไรปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีสติมันต้องมีสติทันทีนำสติประธานสี่จมุนคือกระบวนการปฏิบัติบนหนทางทางสายกลางต้องมีสตินำสติประกอบด้วยความเพียรเห็นไหมวิริยะทำมาแล้วได้มีสัพพัญญาเห็นไหมมีสัมปชัญญะข้าวแล้วอาตปีสมุทสติมาในองค์ธรรมรวมสามตัวนี้ประกอบขึ้นมาไหนมันพัฒนาจิตให้มีไอ้สัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของสามตัวนี้เมื่อไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นเป็นความเห็นชอบจากการทำงานของสามตัวนี้มันก็ทำไปสู่ดำริชอบทำไปสู่วาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบแล้วมันกลับมาพัฒนาตัวมันเองให้มีความเพียรสติและความตั้งมั่นมันมาสร้างกำลังหนึ่งหรือว่าสมาธิดังนั้นสติปัฏฐานสี่ไม่พูดเรื่องสมาธิแต่กลับมาสร้างสมาธิในองค์สุดท้ายเพราะถ้าสามตัวนี้ไม่สร้างสมาธิจะไม่สัมปยุตธรรมจะไม่สามัคคีธรรมธรรมจะไม่สัมปยุตเลยอาจารย์ตัวสัมมาสมาธิสุดท้ายที่มันสร้างขึ้นมันต้องกลับมาทุกขณะที่มันทำงานอยู่มันทำงานด้วยสมาธิโชว์อยู่เราพูดธรรมะเป็นตัวละองค์ที่จริงมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันดอกไม้จะบานไม่ใช่มันค่อยๆบานหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันต้องพรึบๆปัจจัยอิงอาศัยกันต้องเกิดขึ้นณจุดเดียวพรึบๆมันจะเกิดเอ็กโคซีฟด้วยเบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ว่าศีลมาข้อหนึ่งสมาธิมาข้อหนึ่งปัญญาไม่ใช่มันต้องข้าวพร้อมกันศีลที่ได้ปัญญาแต่จำได้ก็เห็นว่ามันมีอย่างนี้นะศีลเป็นพื้นฐานสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานปัญญาปัญญาเป็นการพัฒนาจิตเพื่อสิ้นอาสวะนั่นคือกระบวนการแต่เมื่อมันเกิดมันต้องเกิดพร้อมๆกันปุ๊บทันทีจุดสำลิดผลเราตั้งแกงหม้อนมีผักมีเนื้อมีน้ำมีฟืนมีไฟมีหม้อเราตั้งตามลำดับใช่ไหมมันคงไม่มีใครเอาทีเดียวใส่หม้อนแต่เมื่อมันจะสุกและรสชาติอร่อยต้องพร้อมทีเดียวใส่หม้อตั้งน้ำเดือดฟืนต้องดีไฟต้องดีหม้อวางหม้อสะอาดน้ำใส่น้ำเดือดเอาเนื้อใส่เอาผักใส่เอาเครื่องแกงใส่ผมเหมือนเดิมแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องพร้อมกันนี่คือพร้อมแล้วมันไม่ได้สุกนะที่เราใส่เนี่ยแต่เมื่อจะสุกและอร่อยมันต้องที่จุดที่มีความทั้งหมดเนี่ยตั้งไฟตั้งความร้อนทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งทุกอย่างย่อมต้องอยู่ที่จุดหนึ่งที่เป็นจุดเดียวกันมันต้องสัมปยุตกันมันถึงจะได้จุดที่มีความพร้อมและสุขแล้วเช่นเดียวกันการหุงทำก็เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติทีละข้อเหมือนกับใส่ฟืนใส่ไฟเตรียมหม้อล้างหม้อไว้ยังหม้อสารยังฟืนมียังก่อไฟเป็นไหมยกหม้อตั้งน้ำใส่น้ำเดือดยังมีศีลยังมีสมาธิยังมีปัญญาแต่เมื่อมันถึงความพร้อมมันจะรวมกันมันต้องตั้งพร้อมกันปุ๊บเป็นเวลาเดียวกันทุกจุดต้องสมบูรณ์หมดแล้วแต่ละตัวนั้นต้องมีความเข้มแข็งเมื่อมารวมกันแล้วจึงเกิดกำลังเท่ากันต้องสม่ำเสมอและสมดุลกันทุกตัวทั้ง8ตัวนี้ต้องสม่ำเสมอนะและมีความสมดุลต่อกันจึงจะเกิดการรวมตัวกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าขาดเกินไม่ได้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่มันต้องพร้อมกันเรียกว่ามรรคสมังคีซึ่งไม่ได้สอนตรงนี้จริงเลยว่าสติตัวเดียวก็จริงแต่มันสร้างองค์ธรรมทั้ง8มันพูดเรื่องสมาธิอะไรคือท่านต้องมาแจกแจงอะไรสมาธิสมาธิในพระศาสนาคือสมาธิปริยายชั้นสูงพูดแล้วคือวิธีการปฏิบัติทางองค์ฌานคือการเพ่งกำหนดเพ่งลงไปว่าในอนาปานสติยังพูดครบสมบูรณ์เรื่องของสมาธิชั้นสูงไหมครบหมดนะเป็นองค์สมาธิชั้นสูงเด็ดณเบื้องต้นแต่เป็นการกลมกล่อมไปพร้อมกันทั้งสมาธิปัญญาอย่างศีลเพื่ออะไรมากลมกล่อมไปพร้อมๆกันนะอนาปานสติเนี่ยตัวแทนของหลักธรรมวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาที่แสดงเห็นทั้งองค์มรรคทั้ง8แสดงเห็นความเป็นไตรสิกขาที่สมบูรณ์พร้อมอยู่ในนี้ไม่ใช่สมาธินะอานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่ประชุมธรรมพร้อมกันทั้งศีลสมาธิและปัญญา
จึงเป็นเรื่องยากกับคนทั่วไปที่ศีลสติปัญญายังไม่พร้อมขาดเคลื่อนอยู่จะมารู้ลมหายใจเข้าออกให้เข้าถึงธรรมก็ใช่ฐานะของคนเรานั้นไม่ใช่ฐานะของคนที่ศีลไม่ดีไม่ใช่ฐานะคนที่สติไม่ดีไม่ใช่ฐานะคนที่ปัญญาไม่ดีอานาปานสติเป็นการประมวลประชุมรวมของศีลสติปัญญาในบริบทของการกำหนดรู้สตินำรู้ที่ไหนรู้ในกายเวทนาจิตธรรมโดยจำแนกกายเวทนาจิตธรรมที่ลมเข้าออกเนื่องกับกายและจิตจึงเชื่อมโยงหมดเลยสนุกนั่นจริงเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราเข้าใจแบบแผนการปฏิบัติก็ไม่กังขาละไม่กังขาเมื่อการปฏิบัติก็เราจะมีผลทันทีเลยนั่นทุกวันทุกคืนที่เราปฏิบัติอยู่นั้นเราจะต้องทำเป็นเรื่องเดียวกันหมดด้วยศีลสติปัญญาเนี่ยมันอันเดียวกันมันทิ้งกันไม่ได้มันจะไปหาปัญญาไอ้แม่ได้สอนไปหาปัญญาไม่มีศีลสมาธิมันบ้าบ้าซ้อนบ้ามันเพี้ยนอ่ะมันไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะและธรรมชาติต้องกลับไปเรียนเรื่องธรรมะคืออะไรหน่อยพวกนี้มันยึดแบบแผนตัวหนังสือการศึกษามาเหมือนเมื่อวานวันเสาร์ที่พระตอบถ้ามาถ้าไปยึดคำพูดตายหมดแต่พอหลวงพ่อสวดมันไม่ใช่หลวงพ่อให้อย่าไปเอาอย่าไปยึดตัวคิดมามากไปพูดตามความรู้สิรู้ว่าไงพูดอย่างนั้นไม่ใช่พระแจ็คผิดนะพระแจ็คขวดมันคืนนี้พระแจ็คมีบุญมากเพราะพระแจ็คถูกพ่อถึงได้สอนมากเพราะพระแจ็คกล้าตอบเราจะถามไปแล้วก็ตอบกันอ้ามันก็เลยเบื่อไม่รู้ก็ไม่รู้รู้ก็รู้เดี๋ยวได้คุยกันนี่คือพระพุทธศาสนาใช่ไหมตอบเลยตอบอย่างเข้าใจอย่าไปกอดทฤษฎีมากไปไว้ให้มหายกขึ้นมาเท่านั้นแหละทุกคนเดินตามเป็นแถวแล้วพระมหาบอกว่าต่อไปสังขารเป็นนี้เป็นตอบก็ปี้ท่านมหาไปหมดเลยว่าไม่ใช่มหาควรตอบเป็นเชิงปริยัติก็ตั้งขึ้นได้มาเรียนมาดังนั้นแต่สิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฟังมหาพูดไม่ใช่ฟังปริยัติถูกไหมมาเพราะว่าใหญ่ฟังหมาเข้าใจอย่างไรแต่พอหมาติดนิสัยอยู่ยังติดปริยัติอยู่ก็จับปริยัติประเจกทั้งหมดนี่เป็นแถวลูกศิษย์หมาหมดนะมันไม่นั่นธรรมะควรเข้าใจในเชิงความเข้าใจว่าเข้าใจแค่ไหนอย่างเมื่อกี้พระยักษ์บอกว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ดีแล้วที่ตอบจะได้เรียนรู้ไอ้คืนนี้เป็นเหตุจับประเจกใช่ไหมแต่เดี๋ยวรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้เราพูดเรื่องอริยมรรคองค์ธรรมแปดเส้นทางสายกลางพระเจ้าแสดงเรียบร้อยหมดเบ็ดเสร็จนี่คือพุทธศาสนาพุทธะนี่คือพุทธะเป็นพุทธธรรมธรรมของพุทธะคือมัชฌิมาธรรมหลักปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาเรียกตัวนี้อริยมรรคองค์ธรรมแปดแสดงตัวนี้แหละจบก็จะตัวนี้ไม่พอจงแจงลงไปเลยแอบประกาศว่าอริยสัจสี่เป็นธรรมที่ตรัสรู้ชอบโดยพระเองที่รู้แจ้งโดยอริยองค์ธรรมแปดเนี่ยทางสายกลางนี้ยังนำไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจสี่ใช่ไหมมาแสดงอริยสัจสี่เรื่องที่ว่าอริยสัจสี่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการปฏิบัติทางสายกลางนี้เท่านั้นเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาได้สอนถึงอริยสัจสี่ศาสนาจะต้องมีหลักปฏิบัติคือทางสายกลางเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ศาสนาได้มีทางสายกลางย่อมเข้าถึงอริยสัจสี่เมื่อไรก็ถึงอริยสัจสี่ย่อมเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานทันทีและเรียกศาสนาพุทธศาสนาทันทีชัดนะครับพอแสดงชัดที่โดยหลักปรากฏว่ามันศรัทธาเลยศรัทธาอยากจะสร้างวัดถวายตอนนี้ยังกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่ยกวัดถวายเลยหลังจากจบบทอริยสัจสี่ตรงนี้น่าสนใจว่าอะไรคืออริยสัจสี่ทุกขะสัจจะใช่ไหมสุริยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะสัจจะคือความจริงที่ไม่เป็นโทษความจริงแท้ที่ไม่เป็นโทษความจริงที่ไม่เป็นโทษความจริงนั่นคือสัจธรรมไอ้ความจริงตัวนี้ที่แสดงขึ้นมาเป็นความจริงที่เป็นปกติความจริงที่สัจจะนั่นคือตัวธรรมะก็เป็นธรรมดาที่เป็นความจริงที่ไม่เป็นโทษจึงว่าสัจจะธรรมและสัจจะธรรมตัวนี้หลักธรรมตัวนี้ก็คือทุกขะนี่เป็นสัจจะธรรมความจริงคือทุกความจริงทุกตัวนี้อยู่ที่ไหนสัจจะทุกขสัจคือความจริงคือทุก
ความจริงอยู่ทุกที่ที่ปรากฏเกิดขึ้นในขันธ์5อันในขันธ์อันเป็นที่อุปาทอันเป็นยึดถือยึดมั่น5ประการคือขันธ์5จึงแปลว่าทุกขสัตว์อุปาทานขันธ์5จึงแสดงว่าอะไรแสดงว่าอุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นแสดงว่าโลกเกิดขึ้นเพราะมีการอุปาทานขันธ์5นี้เมื่ออุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นด้วยประการก็มีอุปาทานขันธ์5ขึ้นอุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเข้าไปต้องการความสุขในความทุกข์นี่เนี่ยตัณหาต้องการเรียกร้องทุกอย่างต้องการความสุขได้ความสุขนี่มาความสุขที่เกิดไม่เกิดได้สุขที่เกิดจากความทุกข์นั้นมันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นค่าความพึงใจความพึงใจชอบใจเป็นความสุขสุขใจเพราะว่าชอบใจแต่แท้จริงแล้วนั่นคือตัวทุกข์ไอ้ชอบใจดังกล่าวนั้นยังกลายเป็นกอดตัวทุกข์อยู่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กับสิ่งนี้ย่อมแสดงความทุกข์เสมอให้เกิดความคัดค้านในความชอบใจนั้นที่สุดแล้วความชอบใจนั้นกลายเป็นความไม่ชอบใจเพราะสิ่งที่ต้องแปรปรวนแตกดับซึ่งแสดงสิ่งที่แปรปรวนแตกดับเกิดขึ้นในเรื่องรูปนามขันธ์5แต่ได้พระเจ้าบอกรูปนามขันธ์5ไม่ใช่พูดเรื่องชาติปิตุขชาติกัจจระปิตุมนาปิตุขังอะไรนั่นแหละทั้งหมดคือรูปนามขันธ์5หมดโสกะวิราทุกขะทุกข์นรกายะการพบกับสิ่งที่รักพบสิ่งที่ไม่รักพบกับสิ่งที่รักไม่สมความไม่สมปรารถนาทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของขันธ์5ทั้งหมดและรวมย่อเรียกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์มันก็สุดท้ายนั่นคือแสดงขันธ์5ในรูปของลักษณะทุกข์ทั้งหมดทั้งหลายน่าศึกษามากและแสดงอะไรเป็นสมุทัยของทุกข์สมุทัยเช่นเสียงการพูดการรู้ทันความคิดความคิดจะเป็นตัวตั้งของความทุกข์การรู้ทันความคิดให้รู้ทันความคิดเพื่อรู้ทุกข์รู้อย่างไรรู้เพื่อไม่ยึดถือในความคิดนั้นเป็นตัวตนว่าฉันพูดฉันกำลังพูดฉันไม่ใช่ของคำพูดคำพูดนี้เป็นของฉันคำพูดนี้เป็นของคนนั้นคนนี้ตัวนี้อุปทานไปยึดถือที่อุปทานยึดถือเพราะก็ที่ยึดถือรูปใช่ไหมรูปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นรูปสิ่งที่เกิดเป็นรูปขึ้นคือที่ตั้งของความคิดอาไทยวัตถุถ้าเป็นหลักวิปัสสนาที่ตั้งของความคิดพอที่ตั้งของความคิดมันเกิดขึ้นก็เป็นตัวรูปขึ้นมาอารมณ์ความปรากฏที่ตั้งนั้นเกิดขึ้นมันไม่คิดมันตั้งขึ้นโดยสมมติฐานมาจากอาไทยวัตถุก็เลยเอาสภาวะธรรมตัวนี้เป็นตัวรูปและเอาสิ่งไปรับรู้เป็นวิญญาณไปรับรู้ความคิดนั้นรู้เมื่อรู้ความคิดนี้ก็เป็นวิญญาณรับความรู้สึกจากความคิดนี้เป็นเวทนาจดจำความคิดนี้เป็นสัญญาปรุงแต่งความคิดนี้เป็นสังขารขันธ์5เกิดขึ้นด้วยประการนี้งั้นการรู้เท่าทันความคิดเป็นตัวดับตัวความทุกข์ที่ดีมากรู้เท่าทันทุกขณะด้วยสติเพื่ออะไรเพื่อให้อวิชชาสิ้นไปอวิชชาสิ้นไปทุกข์สิ้นไปนั่นสติปัฏฐาน4การรู้เท่าทันรู้เท่าทันทั้งหมดเมื่อเราฝึกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นไงเป็นสมถะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่หายใจเข้าแล้วรู้สิ่งนั้นเป็นวิปัสสนาหายใจออกแล้วรู้สิ่งนั้นเป็นวิปัสสนาไม่มีหลักเล็กๆอย่างนี้ฝึกปฏิบัติมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำอย่างไรไม่เห็นถามเลยนั่งทั้งวันทั้งคืนก็ได้พิจารณาแล้วเกิดความแจ่มแจ้งถ้าไม่ถามจะตอบได้ไหมไม่รู้อยู่ตรงไหนนั่งๆเกาที่กลางแล้วนั่งไปเกาไปพอฟังทำมากเลยคันมากเลยเดี๋ยวแค่นี้